ไทเกอร์สแตมีตัวด้วยกันฝ่ายน้ำเงินครับฟ้าสุทนสิทธิ์โอนั้นมีชื่อจริงในทะเบียนบ้านประดิษฐ์นวลแก้วเป็นนักโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มโชคมวยตั้งแต่อายุ9ปีเหมือนกันปัจจุบันอายุ21เท่ากับฝ่ายแดงครับ75ครั้งบนเวทีชนะ55แพ้18เสมอ2โดยมีคุณเสวยเป็นบิดาและคุณเลยเป็นมารดานะครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนจุลสิงห์น้องกีพาวยุทธมีคุณณรงค์ศักดิ์มหาคสุวรรณครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีทวีสิงห์ประพรเป็นผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็หลังจากชมมวยแล้วก็แวะไปรับประทานอาหารที่บ้านตัวโน้ตครับมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารรสเลิศให้ได้ชิมกันเนื้อปูผัดผงกะหรี่อาหารหม้อดินพร้อมทั้งมีเครื่องเสียงคาราเกะสุดยอดทีเดียวจองโต๊ะนิดนึงนะครับ0981-0921ครับคุณจิมขาวเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมวยผู้เอกวันนี้ฝ่ายแดงก็คือใกล้รุ่งน้ำเงินพาสุชนนะครับวันนี้ทางนภาลัยคืนนี้แล้วก็13เหรียญนะครับใกล้ที่ไหนก็เชิญเหล่าโค้งโดยคุณศักดิ์ชัยศักดิ์เดชามณีแล้วก็ปอกุ้งขาวโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับเอาละครับก็กลับมาแล้วนะครับแหมยอมถีบสายฟ้านะครับใกล้รุ่งพาสุชนสิทธิ์โอใกล้รุ่งสอชัยเลยนี่แหมก็มาจากโน่นครับท่าสารานครศรีธรรมราชครับการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั่นก็คือธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับให้คะแนนข้างล่างก็มีธนภัทรเสือแก้วประภัยประเทศแล้วก็เสกสรรพันชนะนะครับแม่เมื่อคู่ที่ผ่านมานั้นทั้งสมิงเดชทั้งชาวฤทธิ์นี่หลั่งเลือดเลยนะครับโอ้โหแอนเดอร์สันเยาวจ่ายสองข้างนะจริงๆแล้วเมื่อกี้จะมีการมอบรางวัลดุเดือนให้ด้วยนะบังเอิญว่าไม่ทันครับเพื่อที่จะให้ได้สนุกสนานกันเดี๋ยวคงทำพิธีมอบกันไปเลย12ปีเขาทุกมาโอ้โหมวยวันนี้เลือดท่วมจอแล้วแป๊บเดียวนะครับว่ากันมานี่ถ่ายทอดสดมาแล้ว12ปีแฟนก็ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่นทีเดียวมาอ้าวค่อยๆเคลียร์โอ้โหนี่แหละครับจังหวะการแก้ทางนะครับไปหนึ่งเตะบนอีกหนึ่งเตะตัดขาล่างทีเดียวก็ถือว่าเป็นลูกแก้ครับมาจอมถีบสายฟ้านะครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนี่ใครก็เตรียมใครก็ต้านไม่อยู่คนหนึ่งขาวทางด้านฟ้าสุชนเนี่ยเรียกว่าลูกถีบรายนี้ถีบเนี่ยเขาเรียกว่าโหถีบแล้วถีบเล่นเอาแย่เลยเขาบอกว่าตามภาษาสามมวยเขาบอกว่าถีบยาวกว่าหอกว่าถีบให้เจ็บด้วยนะครับนอกจากการทำลายจังหวะนี่นะครับจังหวะอย่างนี้ครับมอนยันหลักนะครับแต่ว่ายันแล้วฝ่ายตรงข้ามนี่มีอาการโอ้โหดูดิครับอ้าวใกล้ลูกทำยังไงล่ะแหมตอนนี้ไม่ใช่ใกล้ลูกแล้วครับมันฟ้ามันแจ้งจางปางแล้วเสียฟอร์มคุณสมิงขาวไม่จริงๆไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เสียฟอร์มดูว่าใกล้ลูกจะมีอะไรมาแก้นะครับมวยใต้ทุกวันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันแต่ว่าไปแล้วก็อีสานก็ใต้นาทีนี้เนี่ยต้องยกให้ทางใต้เขาแหละครับหมดยกที่1 02-525-4404ครับเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยยาดองลาตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดง9เหรียญครบเครื่องเรื่องข้อต่อต้องท่อพิมพ์เดตาทางไดควิลีนครับบรรเทาปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเสียบฟันและเรือหลังไดควิลีนอินซีปูนดีได้ดังใจครับทำอินซีทำให้ทุกคนได้ดังใจพบกับภาพลักษณ์ใหม่พร้อมกันทั่วประเทศติดตามชมยกที่2ต่อครับครับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์นิดครับพันตำรวจเอกสมนึกจันเกตครับเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่8ชลบุรีนะครับพบปะสังสรรค์วันนี้ครับเวลา 18:00 นที่โรงแรมเวลคัมจอมเทียนนะครับไปก็ที่เป็นรุ่นเดียวกับพันตำรวจเอกสมนึกจันเกตครับไปพบปะสังสรรค์กันได้ที่โรงแรมเวลคัมจอมเทียนเวลา 18:00 นะครับมาดูยกที่2ฟ้าสุชนสิทธิ์โอน้ำเงินครับแหมจอมถีบสายฟ้ายกแรกนี่ถีบเอาทางด้านใกล้รุ่งสอชัยเจริญนี่หงายท้องไป2เที่ยวครับช่วงนี้มาจะแก้ทางยังไงอ้าวถีบเหรอต้องเดินเลยครับเดินเบียดไม่ให้ยันให้อุ้ยกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ครับบนเวทีโป้มหลังนี่เป็นมวยเข่าล้วนๆเนี่ยคุณสมิงขาวใกล้ลุงเนี่ยแม่เนี่ยโอ้โหดูดิพูดถึงว่าฝีมือนี่คนละเรื่องเลยนะฟัตุชนนี่เหนือกว่าเยอะมากเลยแต่ว่าฟัตุชนเนี่ยแฟนที่แฟนมือที่บางครั้งเนี่ยไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันเออเป็นนักมวยที่ยังว่าครับบทจะไปก็ไปเลยครับมาแต่ลูกทีมเขายังเฉียบคมยังเด็ดขาดอยู่เอาละครับดูดิว่าจะใช้เข่าได้ขนาดไหนนั่นใกล้รุ่งฟัตุชนเองก็มีทั้งนอกทั้งในนะถ้าจะว่าไปแล้วนี่ผ่านมวยดีๆมาเยอะ
แล้ววันนี้ก็ดูว่าหนากว่าครับเมื่อกี้นี่คุยกันบอกว่าพี่เที่ยวนี้ผมซ้อมเปี้ยจริงๆครับอุ้ยอ้าวมาปกติแล้วมีหมัดด้วยนะอ้าวพูดถึงมาเลยครับนักมวยถีบดีๆนี่ยุคนี้หายากเลยคุณตะเลงขาวแม่น้อยนะน้อยมากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมวยถีบเยอะนะคุณลุงอานะครับก็มีการฝึกมีการเทรนกันมาสามารถพยัคฆ์อารุณสามารถประสานมิตรนี่โอ้โหถือว่าเป็นจอมถีบคนหนึ่งยุคนี้ก็มานี่แหละครับจอมถีบสายฟ้านี่แหละสิทธิ์โอครับเสียโอบิริรัมวันนี้ไม่เห็นก็มาด้วยครับยืนลุ้นตรงเวทีมุมน้ำเงินนั่นมาแกลุ้นแพ้ไปตัวแล้วเมื่อกี้ชวลิศไงเลือดนองเวทีทีเดียวเตะตัดอ้าวเกี่ยวลงไปอย่างนี้มันเสียทรงครับอุ้ยโอ้โหต้นนี่เขาบอกว่าฟ้าสุชนนี่ไปก่อนแน่ครับแต่ว่าท้ายเป็นยังไงไม่รู้ก็ไปไม่ห่างแล้วก็อาจจะลาแบบไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้ถ้าแกเหนื่อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไม่หมดเหมือนกันมวยยกที่สองสุดแท้หนึ่งตัวมี3สี3ตาให้เลือกจนถึง31พฤษภาคมเช่นเดียวกับเทลุมลาเอ็กหรือเทลุมลาเอนะครับขนาด5ลิตรรับฟรีทันทีเทลุมลาเอหรือเอ็กขนาดเดียวกัน1ลิตรจนถึง30มิถุนายนครับและเอเจเล่นได้ไม่เลือกแผ่นเครื่องเล่นดีไปดีโฮมเทเตอร์ต้องเอเจครับนัทชนัทหมอมีทุกคิดทั่วไทยรู้จักกันดียันหมอมีผู้หนทางวางใจจากนัทหมอมีติดตามชมยกที่3ต่อครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ถึง2547ครับก็โปรดไปรายงานตัวเพื่อรับพระราชทานปริญญาได้นะครับที่สถาบันครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับก็อาจารย์สันทนาพละพงษ์ฝากแจ้งมาครับเพื่อจะรับปริญญาเป็นชุดแรกรุ่นแรกครับใครที่จบช่างกลปทุมวันว่าง่ายๆนะครับไปรายงานตัว15พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันหน้าสนามกีฬาแห่งชาตินั่นแหละครับมาดูยกที่3แล้วคุณสมิงขาวสถานการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่มาวันเริ่มจะโดนบีบแล้วพาสุชนถ้าทีไม่ออกเมื่อไหร่โดนปล้ำเมื่อไหร่ดิ้นไม่หลุดเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องหัวใจนี่ต้องยกให้ใกล้รุ่งคุณงาดละครับเพราะว่าไปหนึ่งหัวใจดีอีกไปหนึ่งอาวุธดีถีบดีมาดูแข้งซ้ายมาวันนี้เตรียมมาตลอดเหมือนกันจากบุรีรัมย์กินซ้ายแต่ว่าใกล้ลุงแกเดินบทอ่ะนะก็ยังทำได้ทำไปเดี๋ยวขอฉันบ้างไก่ลุงคงจะนึกอย่างนั้นแล้วครับอุ้ยตีอีกแล้วแหมชักถีบแล้วไม่ยันอยู่หรือเปล่าแหมนี่แหละครับความฉลาดคุณเห็นขาจะว่าไปแล้วก็มีครบเครื่องนะทางด้านฟ้าสุชนเนี่ยโอ้ยเรื่องฝีมือเนี่ยไม้มวยไทยนี่มาเป็นแข็งมาเยอะมากแต่ว่าปวดเหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ไม่ไปแล้วเหมือนกันเอาละครับต้องดูแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์มีความสามารถของแต่ละคนครับแต่ละค่ายก็เตรียมฝึกซ้อมกันไว้ครับใครถนัดฝีไม้ลายมืออย่างไรก็ว่ากันไปใกล้ลุงมาเอ้าเข่าหน้าการนี้ทอดสะบัดแทงด้วยโอ้โหอาหารเสริมเยอะครับทางด้านฟ้าสุชนแต่ว่าใกล้ลุงนี่แกเอาอย่างเดียวแล้วนะเอาหางคิ้วขวาจะกลับปูดๆนิดนึงด้านใกล้รุ่งครับดูว่าจะเป็นอย่างคุณสมิงขาวทำนายเอาไว้หรือเปล่าที่ทำเขาไม่ได้แล้วตัวเองมีสิทธิ์ลาโลกโอ้ยโดนแล้วปลายยกนี่โดนแล้วครับนี่ยกที่3เท่านั้นอานายังทงเกาะอยู่ตีมาเอาดอกนี้แฟนก็ยังมีความเห็นแตกแยกอยู่ครับหมดยกที่3ครับหมดยกที่3แม่น้ำเงินนี่เรื่องเชิงนี่กินขาดเลยนะครับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาด้วยนะครับคือฟ้าสุชนซ้ำไม่ได้นะครับซ้ำไม่ได้ส่วนใกล้ตรงนี้คู่เอกในศึกวันทรงชัยเงินล้านมาโดยตลอดเลยอ้าวตัดล้มอีกแล้ววันนี้ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสมบัตินะครับที่จัดคู่นี้มาให้ทั้งใกล้ลุงแล้วก็ฟ้าสุชนอ้าวซ้ายอีกทีนึงแม่ทำเยอะจริงๆนะครับพระสุชนแต่ว่ามีลูกตกใจแม่ชกแล้วได้เสียเลยอ้าวใกล้ลุงโดนอีกแล้วเรื่องคะแนนนี่ไม่ต้องห่วงเลยไปยาวเลยนะครับช็อตไม่ช็อตเท่านั้นนะครับพระ
สิชนโอ้โหนี่แหละครับแม่จะลดคำสบประมาทของตัวเราหรือเปล่าประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวหรือเปล่าแม่แต่ว่าออกอาวุธได้ดีทีเดียวเอ้าแทงไปโอ้โหไม่เข้าครับติดกำแพงมาก่อนเข้าถึงตัวไม่ได้ครับทางด้านใกล้รุ่มโอ้โหนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับแม่เสนอความมันอย่างนี้ย่อยอาหารกลางวันอุ้ยมาแล้วโอ้โหแม่แต่งตัวช้าไปนิดนึงนะใกล้ลุงโดนดิกว่าจะเข้าได้สักทีนี่โดนเข้าไปหลายขนานมีศอกบนสลับก็อย่างที่บอกคุณสมิงขาวใกล้ฟ้าสุชนอาหารเสริมเยอะครับเอาแล้วเอาแล้วก็ติดแล้วก็ติดแล้วจะเริ่มคิดตังหรือเปล่าก็ยังพยายามแทงแต่โอ้โหเสียงเชียร์มาแรงดิลักษณะจะต้านไม่อยู่เลยนะจะต้านไม่อยู่แล้วเอาล่ะครับเพราะว่าตกใจง่ายนะครับวัชชุชนเนี่ยทำดีหมดแต่ว่าบางทีบางครั้งโดนนี่โดนหน่อยเจ็บแล้วนี่แหละครับอีก30วินาทีโอ้โหต้นยกนี่ทำเอาไว้ดีเหลือเกินโดนบี้โดนรัดทำท่าปากคอแห้งแล้วเอานะไกลลุ่มเอายังของครับเมื่อกี้ตรงมุมระฆังนี่โดนก็ไปชุดใหญ่อีกทีนึงครับการตะวัดชัยดึงมาสู้กลางเวทีตรงนี้แทงไฟอ้าวไอตีมองเวลาเหมือนกันหมดยกที่4ครับหมดยกที่4บอกไปนิดนึงว่า10เอกวิรัตทองเพชรนะครับหรือว่ากำนันทีนายกเทศมนตรีเทศตำบลตลาดชายาขอเชิญร่วมทำบุญพระชาวลาเลียงพระบาทสังสรรค์18นาฬิกานะครับวันที่16พฤษภาคมหน้าสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ด้วยเอาล่ะครับก็แม่ เรียนตรงนี้นี่นะครับผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตั้งแต่ปี2543ถึง2547ทุกท่านนะครับโปรดไปรายงานตัวเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับได้ที่ช่างกลปทุมวันจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับเพราะนั้นก็แล้วก็จะรับประมาณเดือนสิงหาคมแต่อาจารย์สันทนาพระพงษ์เป็นปากบอกมาครับแล้วก็ใครที่จะเรียนต่อนะครับก็ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับช่างกลปทุมวันไปติดต่อรายละเอียดกันได้ที่โรงเรียนเลยนะครับมาดูยกสุดท้ายใครลุงสอชัยเจริญฝ่ายแดงครับน้ำเงินฟ้าสุชนสิทธิ์โอจอมทีสายฟ้าจากบุรีรัมย์โอ้โหฝ่ายแดงมาจากนครศรีธรรมราชครับแม่ปลายยกที่4นี่โดนเข่าเข้าไปชุดหนึ่งสถานการณ์ทำท่าจะเปลี่ยนเอาดิแต่ว่าเขาก็ทำตุนเอาไว้ในยกต้นๆวางเยอะทีเดียวนะครับเอ้าเอ้าเอ้าแม่ปล่อยให้ใกล้ลุ่งได้ใจหรือเปล่าลูกทีมน่าจะช่วยได้ตอนนี้แต่จะช่วยหรือเปล่าแทงเอ้าแม่เอ้าเอ้ายังยังดีอยู่ครับโอ้โหต้านไม่อยู่แล้วคุณอาจลักษณะต้านไม่อยู่เพราะลูกทีมนี่ก็ลืมแล้วนี่ลืมครับถ้าเตะนี่เตะไม่ได้นะถ้าเตะแล้วติดตัวเลยใช่ครับยกนี้ถ้าเผื่อทีมเอาให้เสียจังหวะให้ก้นจำเบาก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ยังว่าไส้ลุงแกเข้าถึงตัวตลอดยอมโดนทีนึงแล้วก็ถึงเลยครับนี่ดิ้นไม่หลุดโอ้โห3ยกครึ่งครับทำมาดีตลอดเลยครับทางด้านฟ้าสุชนทีตอนนี้ก็เหมือนไปแปะๆครับแปะให้ใกล้ลุงผวาเข้ามาแล้วก็รัดนี่นะครับแม่ต้องยอมรับว่าใกล้ลุงนี่แกก็เหนียวแน่นเหลือเกินเข่าอาชีพจริงๆครับอย่างหน้าไม่ให้ไปสุดท้ายเดี๋ยวลงได้เหมือนกันแม่แข็งแรงมากครับทางด้านไล่ลุงนักโมนักชกจากท่าศาลาครับนครศรีธรรมราชมาสุชนนี่มาจากห้วยราชครับบุรีรัมย์ก็เก่งครับเก่งกำปั้นอย่างเดียวหมัด1 2มาตีกลองเชิดยังครับยังมีความพยายามอยู่ไกลลุงเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วตอนนี้ไม่ยอมให้เข้าใกล้หมัด1 2โอ้โหแม่แต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านฟ้าสุชนเองนี่ก็สู้ได้อย่างดีที่เรียกว่าได้ลุ้นตลอดนะครับเดี๋ยวรอกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์
end of the final round ตัดสินยังเป็นทางการครับยังไงก็ตามก็มาสู้กันได้สนุกเดือดทีเดียวครับแล้วก็ไปทางไหนล่ะหันหน้าไปทางฝ่ายแดงครับใกล้รุ่งสอชัยเจริญเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปพักสักครู่ครับ